สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีชาเขียวมัทฉะเจลลี่นะคะตัวนี้จะมีเยลลี่อยู่ข้างในขวดด้วยนะคะวิธีการทานนะคะก็คือเขย่าขวดก่อนให้เยลลี่กับตัวชาเขียวนะคะผสมกันแล้วก็ทำการเปิดตัวนี้ดังมากในญี่ปุ่นค่ะเราก็เลยแบบว่ารู้ว่าโอ้มีเสียงซ่าด้วยล่ะอยากรู้ว่าข้างในเป็นไรโอ้มีควันออกมาเหมือนกันนี้เราแช่เย็นมาค่ะนี่ค่ะมีเยลลี่อยู่ข้างในเห็นไหมคะเยลลี่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะตัวเยลลี่อ่ะไม่หวานแต่ตัวน้ำอ่ะหวานแล้วก็มันไม่หวานมากนะคะกินเพื่อให้ความสดชื่นหมี่แห้งกินได้ค่ะก็